สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมณีสภามาเฮ็ดกับเผาค่ะมณีสภามาเฮ็ดเมนูอาหารไทยค่ะพี่น้องเป็นไทยดัดแปลงเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่ชอบเป็นอาหารไทยแท้ๆเลยค่ะพี่น้องกับซอสมะเขือเทศค่ะมาเบิ่งเมนูนี้เลยค่ะพี่น้องก็คือไก่ผัดซอสมะเขือเทศนะคะพี่น้องขาดไปอย่างนึงคือขาดเห็ดค่ะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นเห็ดฟางเห็ดลิ้นหรือเห็ดยางกระซังค่ะพี่น้องถ้ามีก็ใส่ลงไปนําเนาะค่ะแต่ว่าเหย่าบ่มีก็เลยบ่ได้เนาะค่ะเมนูนี้เรียกว่าไก่ผัดซอสมะเขือเทศนะคะพี่น้องมาเบิ่งส่วนผสมกันเลยค่ะอย่างแรกค่ะกระเทียมค่ะพี่น้องซับพอกับหยาบเนาะค่ะต้นหอมค่ะหอมใหญ่ค่ะไก่เป็นไก่สะโพกค่ะหั่นชิ้นพอคําค่ะอันนี้คือซอสมะเขือเทศนะคะพี่น้องเอามาให้เบิ่งซํานี้ก่อนค่ะมันอยู่ในขวดนะคะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือข้าวโพดอ่อนแครอทแล้วก็คะน้าอันนี้จะเอามาลวกค่ะลวกไว้แซ่บเวลาข้าวผัดแล้วเรียบร้อยกินกับผักมื้อนี้เนาะค่ะพี่น้องอันนี้จะบ่ได้ผัดลงไปในไก่เนาะค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวจะพามาลวกผักกันก่อนเลยค่ะแล้วค่อยมาผัดซอสกันเนาะค่ะนี่ค่ะต้มน้ําไว้แล้วค่ะพี่น้องเปิดไฟแรงเลยใส่เกลือลงไปนี่ค่ะใส่อีกในตัวหน่อยนึงค่ะแล้วก็ขาดบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องลวกผักที่เฮาสิกินกับพวกเขาเอิ้นผัดผักต่างๆนะคะถ้าสะลวกก่อนนะคะพี่น้องให้ใส่น้ํามันพืชลงไปนําค่ะมันค่อยจะเหลื่อมมันค่อยสนากินเนาะค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะรอให้น้ําเดือดจัดๆค่ะใส่ผักลงไปค่ะเอาละค่ะพอน้ําเดือดค่ะพี่น้องใส่แครอทข้าวโพดอ่อนแล้วก็คะน้าค่ะใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่าผักมื้อนี้สามารถซุปพร้อมกันได้เนาะค่ะพี่น้องส่วนคะน้านี่เฮาก็เอาแบบเปื่อยเลยค่ะพี่ว่าเผาแล้วกินค่ะเดี๋ยวก็เลยต้องการเปื่อยนี่เนาะค่ะสําหรับผัดไก่ผัดซอสมะเขือเทศค่ะพี่น้องผู้ใดมักเผ็ดนะคะเราเพิ่มความเผ็ดด้วยซอสพริกค่ะพี่น้องเฮาบ่ต้องไปใส่บักพริกบักไผ่โขกตําใส่ค่ะมันเป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องเราเพิ่มความเผ็ดด้วยซอสพริกแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นบ่กินเผ็ดก็เลยได้แต่ซอสมะเขือเทศเนาะค่ะเดี๋ยวสภาเฮ็ดกันค่ะพี่น้องเมนูนี้บ่ค่อยได้เฮ็ดเลยค่ะบ่เฮ็ดเลยล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าเหย่าเป็นคนที่บ่ชอบเมนูอาหารที่ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะในส่วนตัวนะคะแต่ว่าเจ้านายเรามักเราชอบเมนูนี้เป็นเมนูที่เราโปรดปรานมาค่ะพี่น้องก็เลยจัดให้เล่าค่ะมื้อนี้เอาล่ะค่ะหลังจากลวกผักแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องเมื่อกี้ย่าเอาไปนอกกับน้ำเย็นไว้ค่ะน้ำเย็นจัดๆเลยนะคะพี่น้องนอกไว้นะคะเพื่อให้ผักเข้ากรอบและเคี้ยวตลอดค่ะทีนี้เราจะผัดไก่กันค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะน้ำมันอย่าใส่หลายด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าใส่น้ำมันหลายมันจะเป็นเวลาเขาผัดซุปแล้วมันจะเป็นมันๆมันจะบ่แซ่บนะคะเมนูนี้ค่ะมันจะออกแข็งๆเนี่ยนะคะใส่ประมาณนี้พอดีค่ะใส่ไก่ลงไปเปิดไฟกลางแล้วก็ลวนไก่ให้สุกค่ะลวนไก่ให้สุกให้น้ำแห้งค่ะพี่น้องตามรักเลยเมนูนี้มันจะเป็นแห้งๆเป็นแบบว่าซอสนะคะมันจะเคลือบไปกับไก่นะคะพี่น้องจะบ่มีน้ำเปียกๆนะคะวิธีการแกะก็คือว่าเราต้องลวนไก่ให้สุกก่อนเพราะว่าไก่มันจะมีน้ำนะคะพี่น้องไก่มันจะมีน้ำแน่แล้วก็หอมใหญ่จะมีน้ำนะคะเราก็ต้องคัดไก่ให้สุกคักๆกับหอมใหญ่ค่ะพี่น้องเพื่อจะบ่ให้น้ำมันออกมาหลังจากผัดไก่พอสุกแล้วค่ะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องจะเฮ็ดตามเย้าอีหลีนะคะซึ่งที่ขาบดได้คือเห็ดสามีจะใส่ลงไปน้ำค่ะขาบดมีก็จะสามารถนี่แหละค่ะพี่น้องจะเปรี้ยวกับหอมใหญ่แล้วก็ไก่แล้วก็ต้นหอมแค่นั้นนะคะคัดไก่เริ่มสุกค่ะก็พร้อมไงค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสก่อนค่ะใส่ลงไปก่อนค่ะพี่น้องตามด้วยซีอิ๊วขาวใส่เกลือความเค็มข้นนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายใส่ลงไปค่ะก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศด้วยค่ะพี่น้อง
เกตเบื้องขาหนังมันออกนะคะพี่น้องมีเหตุผลที่ว่าบ่อยากให้ใส่อยากให้พัดไก่ให้สุกก่อนนะคะพี่น้องใส่ซอสมะเขือเทศลงไปซอสมะเขือเทศนี่ถ้าเข้าใส่หลายมันก็จะมีความเปรี้ยวด้วยค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบอาหารเปรี้ยวนะคะพี่น้องใส่มากแบบหวานๆหรือว่าเค็มๆนัวๆอย่าใส่หลายนะคะแต่ว่าของเดิมจะใส่อีกนะคะก็จะได้น้ำหนักใส่ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ผัดให้ซอสมันแห้งเข้ากันค่ะเมนูนี้ไก่มันจะเคลือบกับซอสนะคะพี่น้องจะบ่เป็นจังซี่ค่ะมันจะเคลือบเข้าไปเลยค่ะพี่น้องนะคะข้าวก็ต้องพัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าหนังสิแห้งนะคะนี่ค่ะพัดไปเรื่อยๆจนกว่าหนังสิแห้งแล้วก็เราก็ชิมรสดูค่ะเผื่อความแสบความนัวค่ะรสชาตินะคะพี่น้องจะออกเปรี้ยวหวานเค็มโอเคป่ะคะทุกอย่างโอเคป่ะคะพี่น้องเหลือแต่พัดให้มันแข็งกว่านี้หน่อยนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะเราผัดได้ที่แห้งจนพอใจแล้วค่ะเราก็ปิดท้ายด้วยใบหอมนะคะพี่น้องใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะคะพี่น้องเอาละค่ะที่นี่ได้ยอดสุดผ้ามาตักใส่จานให้เบิ่งนะคะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะตักใส่จานสิจัดด้วยผักให้เบิ่งเขาเป็นยังไงค่ะว่าเมนูนี้มันเป็นยังไงค่ะนี่ล่ะค่ะพี่น้องเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะไก่ผัดซอสมะเขือเทศนะคะสำหรับคนที่มักอาหารไทยแท้นะคะพี่น้องสำหรับคนที่ชอบมะเขือเทศนะคะส่วนผักต้นหอมนี่ค่ะพี่น้องย่อใส่ลงไปแล้วปิดเปิดไฟดุลเนี่ยค่ะพี่น้องมันก็เลยไม่ค่อยเขียวนะคะเหตุผลที่ต้องเปิดไฟดุลเพราะว่าเจ้านายเพิ่นบ่มักกินมันนะคะพี่น้องนะคะก็เลยต้องให้สุกนะคะสำหรับพวกเฮากินเองอย่าเฮ็ดจังซี่เด้อค่ะพี่น้องให้มีความเขียวความหยังแน่มันค่อยสนากินนะคะพี่น้องมันเป็นจังซี่มันก็จะบ่ดูไม่น่าอร่อยแต่ว่ารสชาตินี่เต็มร้อยค่ะจะเปรี้ยวหวานเค็มเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ซอสมะเขือเทศใส่ซีอิ๊วแล้วก็ใส่ผงปรุงรสน้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็หอมใหญ่นะคะถ้าเรามีเห็ดนะคะใส่เห็ดลงไปนําค่ะผักแหนมก็จะมีข้าวโพดอ่อนแครอทแล้วก็คะน้าลวกค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะ2อย่าง3อย่างค่ะลวกวิธีลวกก็บอกไปแล้วนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นเมนูที่บ่ค่อยได้เฮ็ดดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นคนบ่ชอบนะคะแต่เฮ็ดให้เจ้านายกินออเดอร์แล้วมาค่ะพี่น้องก็เลยต้องทําให้ค่ะเมนูวันนี้นะคะข้าวหมักเผ็ดค่ะเพิ่มความเผ็ดด้วยซอสพริกด้วยค่ะพี่น้องบ่ต้องไปใส่พริกไทยบ่ต้องไปใส่พริกสดใส่ซอสพริกลงไปมันจะมีความเผ็ดประแหลมประแหลมนิดนึงแค่นั้นนะคะเพราะว่าเมนูนี้มันจะบ่เน้นเผ็ดนะคะพี่น้องเอาละค่ะขอบคุณหลายพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะพี่น้องมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะมื้อนี้คือจานเขามาค่ะไก่ผัดซอสมะเขือเทศจ้า